ในส่วนของเอฟเอครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในรายการของเอฟเอครับรอบแรกครับสำหรับเกมระหว่างทางด้านไบเกิลครับอยู่ในชุดสีชมพูครับเจอกับทางด้านโตเกียวมารีนเอฟซีครับโตเกียวมารีนเอฟซีเมื่อวานลงแข่งมาแล้ว1แมตช์เป็นเกมนัดตกค้างกับเพื่อนอันสามครับโอ้ทำหลุดเพื่อนอันสามไปถึง6ประตูต่อ1ครับก็ดูเกมนี้มาเจอกับทางด้านไบเกิลครับเกมเมื่อวานความหมายอาจจะแตกต่างกับเกมนี้ครับเกมเมื่อวานเนี่ยก็ชนะหรือจะแพ้หรือจะเสมอก็อาจจะไม่มีความหมายเมื่อไหร่แล้วแต่เกมนี้ครับมีส่วนสำคัญครับถ้าชนะจะตกเท้าสู่รอบต่อไปครับสำหรับตัวเกมมารีน FC อาร์แล้วเกมในครึ่งเวลาแรกใกล้จะเริ่มแล้วครับเป็นทางด้านไบเกิลได้เขี่ยก่อนแล้วบุกจากขวาไปซ้ายครับยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงต่อครับอาร์เกมในครึ่งแรกเริ่มแล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูครับนี่ถือว่าเป็นบททดสอบของจริงแล้วสำหรับตัวเกมมารีน FCหลายๆเกมที่พวกเขาเนี่ยรักษามาตรฐานได้ไม่ดีครับต้องหมดอย่างนั้นครับในเกมดิวิชั่นนี้ก็ปกติใน D1 ครับบางเกมเล่นดีแต่ว่าไม่ชนะครับบางเกมเล่นไม่ดีครับแต่ว่าชนะเดี๋ยวต้องดูว่าเกมนี้เมื่อวานถือว่าเอาชนะเพื่อ3สร้างความมั่นใจได้แล้วครับโอ้แล้วจังหวะนี้โดนเปลี่ยนนิดนึงจากด้านหลังกรรมการให้ฟาวแล้วโอ้โหเหลี่ยมหรือว่าเมื่อผู้เหลี่ยมนั้นโตเกียวมารีน FC ดีกว่านะครับเข้าถึงบอลแล้วก็พยายามจะเล่นดีบอลแต่ว่าทางด้านไบเกิลมาจากด้านหลังแล้วแซะนิดนึงครับไม่ไม่จังหวะนี้จะเป็นฟรีคิกครับสำหรับวันนี้นะโตเกียวมารีน FC ดูเหมือนจะไม่มีที่นิวโอ้ในแผงมีฟิวเดี๋ยวต้องดูสามหลายมาแล้วย้อนโอ้โหนี่สูตร3คนครับไม่หลงแล้วนะไบเกิลครับตัวผู้เล่นหลักๆวันนี้นะครับไบเกิลก็ยังอยู่ค่อนข้างจะครบครับกองหน้าวันนี้เพื่อใช้เป็นวิเลย์ครับค่อยๆเคาะกันไปเรื่อยๆตามสไตล์ของงานโตเกียวมารีนถือว่าทีมเบิร์ดยอดเยี่ยมอีกทีมนึงครับสำหรับโตเกียวมารีนเอฟซีครับแล้วจังหวะนี้ดูว่าโกนตัวมาอยู่แล้วกรรมการให้เป็นลูกพุ่งกับทางด้านไบเกิลครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็ไปโดนเลื่อนของทางด้านโตเกียวมารีนออกข้างครับต้องพลิกเข้าในแล้วลองยิงไกลก่อนจังหวะนี้ก็ไม่ตรงป่องครับเฮ้ยกระตุ้นหน่อยดิแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวไปก่อนครับแล้วจังหวะนี้ได้เป็นฟรีคิกทางด้านขวาที่เป็นฟรีคิกครั้งที่2ของเกมครับของโตเกียวมารีนโอ้โหดูว่าไม่รู้จะถอยยังไงไปติดไปติดตาขายพอดีถอยได้นิดเดียวครับโอ้จริงลูกนี้ไม่ผ่านกำแพงครับกำแพงคนเดียวปุ่มเร็วเลยครับกลับมาตั้งไปใหม่ครับโอ้แล้วดีลูกนี้ความเข้าใจแม่แล้วคู่เพื่อนถอยลงมารับบอลต่างแล้วนะให้กินด้านหน้าครับจ่ายให้ตรงกันเองครับสำหรับโตเกียวมารีน4โอ้แล้วดูทางด้านไบเกิลเล่นกันจังหวะนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงครับแต่ยังเก็บได้แล้วเปิดออกมาทางซ้ายเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อมาเสาแรกครับแต่ทิ้งออกมาได้ครับแล้วเปลี่ยนแกนออกมาขึ้นทางซ้ายอาร์มจะสวนกลับบ้างครับสำหรับโตเกียวมารีน FC ข้างหน้าถือว่ายังไม่ได้บอลเลยจังครับนับได้พี่ไม่รีบทิ้งยาวขึ้นมาแหมลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับโอ้โหแล้วลุยขึ้นมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหได้ฉีบอลตรงก่อนด้วยครับแล้วจังหวะสุดท้ายบอลไม่ออกแต่ว่าจังหวะนี้เตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับสำหรับโตเกียวมารีนดึงจังหวะหลอกแล้วคืนกลับมาดูว่าต้องจะพลิกไม่ได้จังบาง อยู่แล้วดูน่าจะเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาครับบาง
จังหวะเนี่ยผู้ต้องพยายามไม่ฝืนไว้ก่อนครับพอถ้าเกิดอ้าวแล้วปั๊มบอลหลุดเดียวขึ้นมาต้องหลบแล้วจังหวะสุดท้ายยังไงวุฒิศิลป์เนี่ยให้เป็นฟาวครับปู่แล้วเสียเป็นฟรีคิกอย่างเดียวหรือเปล่าจังหวะแบบนี้บางคนเนี่ยปู่โดนตังฟาวแล้วเสียใบเหลืองด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังครับเอาครับจะมีการขจับครับมาแล้วพี่นิวครับแข่งมิดฟิลด์ครับลงมาเชือกเกมตรงกลางครับเมื่อวานเล่นได้ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับเกมเมื่อวานกับเพื่อนสามครับแหมวันนี้ครับเปลี่ยนตัวลงมาครับไปคิดจังหวะนี้ของไมเคิลสำคัญทีเดียวครับหลายมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โหจังหวะจ่ายเนี่ยจ่ายลึกเกินไปครับโอ้จ่ายเผื่อเยอะไปหน่อยแล้วก็เลยโดนวิ่งเข้ามากดดันในยิงลำบากสำหรับไมเคิลนิวค่อยๆเซตก็เปลี่ยนเอาแล้วซ้ายหลายทะลุขนาดเส้นมาก็ไม่ดีครับรับเข้าซองแล้วมาดิมาช่วยตูนหน่อยเล่นเร็วครับพวกยังขึ้นบอลไปข้างหน้าได้ลำบากก็สำหรับโตเกียวมารีนเปลี่ยนเอาแล้วซ้ายครับนิวโอ้ดีต่อลูกนี้แรงเกินไปครับโดนเตะเคลียร์ทิ้งขึ้นหน้ามาให้สวยครับจังดูกระดกกับมาจับกระดกหลอกได้สวยหลังนี้ซ้ายมีขวามีให้ออกมาทางซ้ายแม่ดูครับดูจังหวะย้อนหลังเพื่อนเยอะเกินไปหน่อยครับแล้วต้องโอ้จังหวะนี้จิ้มที่บอลสวยครับเอสไหลมาแล้วกินโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่เท้าซ้ายจังหมดจังหวะนี้ไม่ต้องแต่งเยอะจับหนึ่งทีแล้วเท้าขวาเราใส่ไว้ซ้ายครับโอ้บอลเสียสามเหลี่ยมเลยครับลูกนี้ต้องบอกว่าเด็กขาดแล้วสองตัวเกียร์มาดีเต็มสี่ขึ้นตามไปเกินแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วโอ้จังหวะไม่ทันคู่มีตัววิ่งแลบอยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมถือว่าดึงตัวผู้เล่นของทางด้านไบเกิลได้ครับแล้วมีจังหวะมีลูกที่โอ้โหแล้วดูว่ายิงลูกนี้ต้องบอกว่าเด็ดขาดครับอาร์เราขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0ในสำหรับโตเกียวมารีนเอฟซีฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องเลยครับเมื่อวานก็เอาชนะเพื่อนสามมาได้6ประตูต่อ1ครับอาร์เกมแบบนี้สกอร์แรกของเกมมาแล้วหลายๆคนครับฟุตบอลเอเวครับเนี่ยก็ถือว่าพยายามจะเล่นให้มันรัดกุมครับปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่สำหรับโตเกียวมารีนเอฟซีแล้วนะเดินหน้าบุกเช่นเดียวกับไบเกิลครับหลายๆครั้งเลยก็ไม่มีต้องบอกว่าทำโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นเกมลุกอยู่แล้วตูมเล่นสั้นครับต้องบอกว่ายังเซตเกมไม่ได้ตัวทำเกมของทางด้านไบเกิลเนี่ยต้องนะตรงกลางกันถือว่ายังไม่ค่อยจะมีส่วนร่วมของเกมครับในหลายๆจังหวะของทางด้านไบเกิลครับบอลของไบเกิลเนี่ยจะอันตรายแต่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมได้เยอะครับบอยเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาครับตูนเบิร์นข้ามฟ้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการจ่ายซ้ายไปขวาของทางด้านโตเกียวมารีนเอฟซีหลายๆทำได้ค่อนข้างดีเลยเอาให้มาจังหวะนี้เอสยังดึงจังหวะกลับมาได้แล้วดูว่าหลุดขึ้นมา 3-4 คนให้อยู่ทางซ้ายพี่ดิวเปิดปั่นซ้ายไม่ดีเลยจังหวะนี้เปิดแล้วเพื่อไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็บอกอย่างนี้ครับเป็นตั้งแต่จังหวะประตูของไบเกิลขึ้นมาครับแค่นำประตูเดียวแบบนี้ถือว่าก็ยังอะไรนี่ยังเกิดขึ้นได้ครับแล้วแทงมาไม่ดีแล้วตอนนี้ยังเป็นไบเกิลจะสวนกลับขึ้นมาบ้างครับไอ้ของมันซ้ายต้องไม่ได้จับบอลถึงท้ายที่แรงเกินไปแล้วจะสวนกลับก็จังแต่เข้าซ้ายรอเพื่อนเติมอยู่ตีมาจังอีกทีข้างในมีคนเดียวเอสตีแล้วบอลโอ้โหนี่จังหวะที่ถ้าหันหลังไม่เจอบอลนี่มีโอกาสเลยโอ้แล้วจังหวะ2ยังแก้กันดีครับไบเกิลเปลี่ยนออกมาทางขวาให้มาตรงกลางเตซ้ายสุดมีประคองขึ้นมาแล้วจ่ายจังหวะเดียวต้องลูกนี้แรงเกินไปครับปู่เตะทิ้งเอาไว้เลยหันว่าไปทางไหนว่าบอลกันทั้งนั้นครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามน่าจะขยับทางด้านเลยออกมาครับ
แล้วจะเปลี่ยนเอาแกเล็ตเบลลงมาครับสำหรับไบเกิลต้อมยกขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหนี่ดีตั้งใจดีขึ้นมาเลยแล้ววนเล่ด้วยขวาตอนนี้ยังไปตรงตัวที่สองตัวมองไกลแล้วชี้มาพี่ดิวทางซ้ายโอ้โหเครื่องว่างอยู่ไม่สมัยตัดสินใจยิงเองแล้วไม่ตรงกรอบแล้วโอ้โหเกี่ยวตัววนเล่ยิงลูกนี้ถือว่าเกี่ยวน้อยไปหน่อยครับย้อนกลับมาไปดูเจอกับบอลทีมเบิร์กบอลระบบของทางด้านโตเกียวมารีนเอฟซีครับไกเกิลจะเจาะยังไงนี่เป็นปัญหาเลยครับหลายๆครั้งก็ยังเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายไม่ได้แล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวกับไกเกิลจะโดนจะโดนจะรีบไปไหนอะเปลี่ยนออกมาขวาไกเกิลค่อยๆเซฟกันขึ้นมาครับนี่ยังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับสำหรับไบเกิลเนี่ยหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเกมลุกยังไม่ค่อยประติดประต่อขาดๆจนเกินในจังหวะสุดท้ายแล้วก็ตีครับเป็นครั้งครับดึงไว้ดึงไว้ต้องพยายามสมบูรณ์กันหน่อยครับเพื่อนตูนกันติดก็ไหลนะถือว่าไบเกิลจะออกไม่น่ากลัวบอยเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายเอฟโอ้แล้วเล่นจังหวะนี้โดนลูก2แล้วเล่นยากครับตอนนี้เกมก็ผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกมาแล้วครับยังเป็นทางด้านโตเกียวมารีน FC ขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0จากประตูของจังครับเปิดเปลี่ยนการลูกนี้เบลจับบอลแรกไม่ดีแล้วเตะมันแหลกออกห้างครับจังแตะต่อมาลูกนี้ยังได้อยู่แล้วตัวสับหล่ออยู่จังหวะสุดท้ายยังได้อยู่จังลงสองคนเล่นยากเกินไปหน่อยพยายามจะฝืนตัวเองครับทั้งคู่ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วให้มาตรงกลางพิวโดนลุงสองคนต้องเปลี่ยนแกนออกไปทางซ้ายครับให้ทะลุช่องไม่ถึงอีกครับเราจะสวนกลับเนี่ยเกมต้องเร็วหน่อยสำหรับไบเกิลแต่ออกมาขวาต้องมองเข้าไปในกรอบแล้วเปิดลูกนี้ออกบอลโอ้โหลูกเป็นเปลวแล้วมันก็พูดโฉบเข้าไปพยายามจะโหม่งครับแต่ขวาเนี่ยลูกโอ้โหนี่เล่นหน้าโกรธยังไม่หมดลายครับแถว2มีด้วยครับต้องมองเข้าไปในกรอบโอ้ยังให้ไม่ได้แล้วโอ้ตายไม่ดีเองครับจังรอจังหวะให้ตื่นดูครับแตกซ้ายทีขวาทีจ่ายไม่ห่างครับดูแตกเข้าขวาแล้วยิงโอ้ปิดเดี๋ยวยิงอีกทีก็ยังไม่ผ่านที่2ประตูครับโอ้โหนี่ถือว่าประตูเดียวเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้สำหรับโตเกียวมารีนเอฟซีแล้วจะเปลี่ยนโอ้นี่ถอดต้องออกเลยครับถอดนี่ฟิลตัวลุกออกแล้วตกตัวรับลงไปเปิดถือว่าการแก้เกมตรงหลังโอ้ถือว่าน่าสนใจสำหรับทางด้านไบเกิลเนี่ยถอดตัวลุกออกตกตัวรับลงดูเหมือนว่าจะเห็นได้บางอย่างนะสำหรับไบเกิลให้เดี๋ยวมาพี่นิวกลับไปตั้งกันใหม่ก็นิวกลับไปตั้งกันใหม่ซ้ายครับหลายทันลุกมาจังโอ้ยแล้วจังหวะคือลูกนี้ก็ไม่ตรงขึ้นเดี๋ยวต้องบอกว่าทางด้านโตเกียวมารีนเอฟซีจังหวะเสียบอลหรือว่าจังหวะให้บอลผิดพลาดกันในแดนหน้าส่วนใหญ่นะลงมาเล่นเกมรับกันค่อนข้างจะเร็วพี่ลงทั้งทีมขึ้นทั้งทีมครับชุดกลับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหขึ้นมาขวาแล้วให้มาตรงกลางมีพื้นที่เยอะครับชุดปั๊มบอลกันแหมดูยิงไกลแล้วไม่ตรงต่อครับถือว่าปั๊มบอลจังหวะนี้ได้ดีครับ
มองขึ้นหน้าก็ไม่รีบว่ามีนำอยู่1-0นะสำหรับโปรแกรมอารีนาซีขึ้นหน้าไม่ได้ก็ค่อยๆเซตกันไปเรื่อยๆครับเอสนี่ครับกลับไปตั้งกันใหม่ถ้าเกิดไม่ช่วยกันไล่ทางด้านไบเคิลครับก็หาบอลเจอลำบากเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นแผลอยู่ลูกไปลูกมาแล้วจะโดนสวนกลับตรงนั้นครับทางขวาไบเคิลขึ้นมาแล้วจ่ายทะลุช่องลูกนี้ไม่ผ่านก็เตะทิ้งเอาได้บอลฉลับแล้วก็ปล่อยออกข้างครับเอาบอลพุ่งไปด้านซ้ายครับโอ้แล้วจะมีการขยับบ้างแล้วสำหรับโปรแกรมอารีนาซีถอดพี่นิวออกมาถอดพี่ฟิวออกแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะถอยเราจังลงไปเล่นเป็นพี่ฟิวหรือเปล่าตัวเชื่อมเกมครับบอยให้ปลาลูกนี้เปลี่ยนไม่ดีครับโดนจับขึ้นมาตอนนี้แม่ยังเก็บได้ตรงกลางครับโปรแกรมอารีนปู่แล้วตัวขึ้นมาจังหวะนี้เข้าขวายิงแล้วไม่ตกบอลครับตอนนี้ก็เหลือช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังเป็นนะตัวเกมอารีเอฟซีครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับกับประตูในช่วงต้นเกมครับแล้วปั๊มบอลในจังหวะนี้กรรมการให้ว่าอะไรครับให้มาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไปสะกิดโดนขาหน้าโตเกียวมาลีนแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆบอกให้เขาเดียวและช้าได้เอสบอลนำหนึ่งศูนย์แล้วหลอกเพื่อนดีได้เซฟได้ช้าเอาครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้จะยิงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าสำหรับตัวเกมอารีนาซีต่างให้ทะลุช่องมาแล้วเล่นที่ยิงไม่โดนจังหวะแรกที่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่จังหวะนี้ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี่เหมือนจะทำต้องบอกว่าเล่นลูกศูนย์แล้วเหมือนจะไม่ดีแล้วครับโอ้แต่กลายเป็นดีหาบอลเจอพอดีบอลมาเข้าทางครับเอสเตะตวาดทีเดียวแสงหน้าที่สองตัวเข้าไวการประตูเลยขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0แล้วสำหรับโตเกียวมารีนเอฟซีโอ้โหดูสำหรับไบเคิลนี่ที่การถอดต้องกับไบเคิลคือตัวลุกอ้าวแล้วจังหวะนี้ไม่ดีแล้วโอ้โหไบเคิลวันนี้ความเข้าใจในทีมยังมีเพิ่มขึ้นจะน้อยแล้วการผ่านบอลเห็นได้ชัดเลยครับเท้าสู่เท้าความแม่นยำเป็นรองนะโตเกียวมารีนชัดเจนครับโค้ชเปลี่ยนเอาไว้ซ้ายนะบอยเปิดลึกขึ้นหน้ามาแล้วดูดลงลุยแม่ห่างตัวนิดนึงครับเปลี่ยนขวางสนามออกมาทางขวาก็ขึ้นหน้าได้ครับคือบอกให้เพื่อนเข้าไปหน่อยแล้วปัดทิ้งลูกนี้เลยมีตัวเข้าไปป่วนอยู่ในกรอบเขตโทษครับยังได้เป็นลูกเตะมุมด้านซ้ายเวลาขึ้นเวลาแรกก็เหลือไม่มากแล้วครับเตะมุมทางด้านซ้ายครับยัดเข้ามาเสาแรกไม่ผ่านแล้วจะโดนสวนกลับครับตัวเกมอารีนาซีไหลทะลุมาโอ้โหจับบอลระหว่างแรกดีด้วยแล้วเปิดยัดมาไม่ดีโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เหมือนจะเสียหลักไปนิดนึงครับจังหวะสุดท้ายก็เลยเปิดมาไม่ดีครับแต่ยังขอกันท้าสู่เท้าสำหรับไบเกิลพยายามจะหาช่องเจาะเข้าไปอยู่ครับเบลนี่ลงมาแค่ไม่ได้บอลเลยครับลุ้นเปลี่ยนแกนข้ามาทางขวาอ้าวแล้วโอ้ให้ไม่ดีอ้าวจังหวะนี้ยังแค่ดูมีช่วงด้วยแต่ว่าล็อกไม่ดีกรรมการไม่ว่าอะไรครับอีโพสให้ขึ้นหน้ามาเอสแตกจังหวะแรกดีมากแล้วเปิดโอ้โหนี่ดักไว้รู้เลยครับเล่นของแม่ไปเจ้าแล้วคู่นี้ยืนดักเสาสองเลยครับแล้วให้มายังกล้าอยู่ครับเบลล็อกหลบสวยครับแล้วจะลุยต่อระหว่างท้ายโอ้แล้วจังหวะนี้ไปนอนเล่นอย่างผู้ตัดสินมองว่าเหมือนจะเป็นการเป็นสไลด์แล้วกรรมการให้ฟาวล์ผู้โผล่มาที่เอสครับผู้ทำประตูที่2ครับเลยเสียฟาวล์ในจังหวะนี้โอ้แล้วเหลี่ยมนี้เท้าขวานี่ค่อนข้างจะปูเยอะครับเดี๋ยวต้องปูว่าถ้าเน้นๆหน่อยสำหรับไบเกิลมีโอกาสเหมือนกันครับเช่นเดียวกับถ้าตกจังหวะนี้ซีจังหวะนี้ต้องป้องกันให้ได้ครับ
ปั่นโอ้โหบอลแบบขาวดูนี่หาเยอะครับในตอนเกมโค้ชเวลาบาดเจ็บกันตีนะทีที่สำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกก็เป็นหน้าโปรแกรมอลีเอฟซีเยอะหาอีสองก็เป็นประตูย้อนกลับมาอารับนะแล้วล็อกจังหวะนี้ทางขวามีใครจับอยู่ให้ไม่ถึงครับจังหวะจะสวนกลับก็อ้าวแล้วดูระหว่างที่เสียบอลขึ้นมาทางซ้ายไปก็ตรงกลางมีข้างหน้ามีมากัน3คนครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายทางบอลหลุดออกข้างตัวเองครับโค้ชเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทีย้ำอีกครั้งขึ้นเวลาแรกเออเปลี่ยนการข้ามฟากมาทางซ้ายเลยเปิดลึกอีกทีแล้วคราวนี้ก็ลึกเกินไปครับโอ้ยฟังจังหวะนี้เป็ดกรรมการให้ฟาวแบบนักโอเคอรีเลยจะไปเตะบอลทีมแต่นี่ต้องระวังครับอาจจะโดนใบเหลืองครับหลายทีมเนี่ยไปเตะบอลทีมเนี่ยหลายอย่างไปเปลี่ยนเวลาในเรื่องสีแจกใบเหลืองมาแล้วต้องระวังครับแล้วดูปีคิดจังหวะนี้ก่อนหน้านี้ประตูที่2ก็ได้แบบปีคิดระยะประมาณนี้แต่คราวนี้ยิงเองครับแล้วโอ้โหไว้ก็ถึงก่อนครับจังหวะนี้กรรมการให้ไปลูกฟาวบ้างครับบุดเปิดลึกแล้วกูนี้เทคโอ้โหโมได้ด้วย